เพื่อนๆอร่อยทอดยังไม่เสร็จเลยกินหมดไป3อันละน้ำจิ้มก็ยังไม่ได้ทำเลย อร่อยอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็เทใส่ชูชิมให้ดูก่อนเหนียวเหนียวมากเลยนี่ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา6โมงได้ยินเสียงระฆังไหมยายมาเก็บมะเขือเทศเป็นยายเขาจะกินมะเขือเทศสลัดเขาจะให้ยายทำมะสลัดให้กินกับอะไรกับอะไรของเขาไม่รู้แต่เขาบอกว่าเอาแค่สลัดวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเขาจะกินกับอะไรยายก็ไม่รู้นะเราจะทำสลัดให้เขาแดดดีดีเดี๋ยวอันใหญ่สุกเมื่อไหร่ยายจะเก็บอันเล็กเนี่ยไปตากแดดอันที่ขึ้นเองที่ยายชอบนะโอ้ยดกมากเลยแต่ว่ามันยังไม่สุกเนาะมันขึ้นเองมันช้าหน่อยนี่ไงลูกใหญ่เริ่มสุกแล้วแดดแรงๆอย่างนี้สุกไวยายก็ไปทำสลัดให้พี่หมื่นแล้วค่อยออกมา6โมงก็ยังร้อนอยู่อันนี้รสชาติก็อร่อยอยู่นะหวานอยู่นะแต่ยายไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันเนื้อมันเยอะน่ะไอ้ข้างในน้ำมันเยอะดูสุกี้นี่ยายไม่ได้เก็บเอาไว้เอาเมล็ดมันดูทีนี้อันลูกเล็กๆมันก็จะเน่าตามหมดเลยฉันเอาลงไปมาหาแตงกวามาเก็บแตงกวาสักลูกหนึ่งยายมีปลาอยู่ว่าจะทำทอดมันขี้เกียจเข้าไปลูกเล็กก็ได้อยู่แล้วนะลูกแค่นี้ก็ได้อยู่น้ำจิ้มทอดมันเอาลูกเดียวนี่เก็บไปลูกนั้นมาเจอลูกนี้ลอยไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไปกินวันหลังเดินมาเจอสตรอเบอรี่สุก2ลูกแบ่งกันคนละลูกกับพี่หมื่นนี่อีกลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึ่งนี่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่จะมาเก็บถั่วไปทำทอดมันทำให้พี่หมื่นชิมดูสิพี่หมื่นอาจจะติดใจปลามีอยู่นิดหนึ่งยายก็เลยปลาชิ้นๆนี่แหละยายไปบดไว้แล้วแหละบดแช่ตู้ไว้แล้วไปเดี๋ยวก็หั่นถั่วใส่นวดทอดเลยเก็บกะเพราไปไหมไปทอดให้มันหอมไม่เอาดีกว่าจะเอากะเพราใส่ด้วยกะเพราเอาไปกินแล้ววันนี้โตไม่ทันเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยเก็บกะเพราไปทอดใส่ด้วยใส่ใบมะกรูดเอาดีกว่าใส่กะเพราด้วยมันก็หอมเนาะทอดมันใส่กะเพรานี่เขาเก็บก่อนนี่ได้แล้วป่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนแล้วค่อยออกมาร้อนมากเลยนี่ตอนนี้6โมงก็ยังร้อนแล้วนะคะไม่มีอะไรมากหั่นหอมแดงหอมใหญ่ผักชีลาวปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำมันน้ำมันมะกอกก็ได้แล้วแช่เย็นไว้นี่จะทำห่อหมกอันนี้ปลาใหญ่ปั่นแล้วนะคะใส่เครื่องปั่นไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนี่ใบมะกรูดถั่วพริกแกงเนาะแล้วก็เอามาหนวดเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาก็เสร็จเนาะเนี่ยนะคะยายใส่พริกแกงไปนิดนึงใส่น้ำแข็งไปก่อนนึงอากาศมันร้อนปั่นไหม
ไม่ใส่เยอะพริกแกงเผื่อแฟนใหญ่เผื่อให้เขาชิมนะหมดได้แล้วก็ใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดก็ได้แล้วใส่หมดป๋อเนี่ยถั่วใหญ่หั่นมาตั้งเยอะมันจะอร่อยไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ไปให้หมดสูตรใหญ่ตะง่ายๆสูตรใหญ่ตะใบมะกรูดไม่ต้องกะไม่ต้องตวงมาทำการทอดแต่ว่าไม่รู้จะรสชาติเป็นไงนะเพราะยายใช้ใส่นั่นเยอะไปถั่วน่ะนี่ใส่ยายก็เป็นอย่างนี้เลยถ้าไม่ใส่หมดก็ไม่รู้จะเอาทำอะไรเนาะเราจะได้ทิ้งเนาะถ้าเราไม่ใส่หมดถ้าเราใส่หมดเราก็กินได้หั่นมาแล้วยายก็เลยใส่ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ได้อยู่นะเพื่อนก็ได้อยู่นะใหญ่ไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากสไตล์เยตะยังไงมันก็กินได้อยู่แล้วแหละเพื่อนมันไม่ทิ้งหรอกได้แล้วชิบชิบว้าวเพื่อนๆอร่อยทอดยังไม่เสร็จเลยกินหมดไป3อันละน้ำจิ้มก็ยังไม่ได้ทำเลย อร่อยอร่อยอร่อยใส่ผักเยอะมันก็กินไปมันก็ได้โดนผักเนาะอร่อยเอาชิ้นที่4ไปไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่ายายว่าจะเอาไว้ให้แฟนยายกินด้วยแฟนยายกินอยู่เอาไปให้3ตอนแรกให้ชิมไปชิ้นหนึ่งไม่ได้ถามหรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถามเขาว่าเอาอีกไหมเขาไม่ได้ยินยายหยิบไปยายหยิบไปให้อีก3ชิ้นเขาไม่ปฏิเสธก็แสดงว่าอร่อยยายยังไม่ได้ถามหรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่ายายมัวแต่ทอดอันนี้เนาะนี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำอาจารย์น้ำอาจารย์น้ำจิ้มเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำแค่นั้นแหละไม่มีอัตราส่วนชิมเอาต้มให้เดือดในระหว่างที่รอให้น้ำเย็นเราก็มาหั่นผักกันนะคะพริกเราเองหอมเราเองพยายามกินเมนูอะไรที่ว่าเรามีในสวนเราเนาะไม่มีหรอกแต่ว่าก็ถั่วเรามีเนาะเสร็จแล้วก็เทใส่ชูได้แล้วนะคะน้ำอาจารย์หรือน้ำจิ้มทอดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ชิมให้ดูนะคะเพราะว่ายังไม่หิวรีบทำไว้ก่อนแล้วเข้าสวนแล้วค่อยมากินเออ
นี่มากินไหมชิมให้ดูก่อนชิมให้ดูก่อนเหนียวเหนียวมากเลยนี่ไม่กินให้ดูเพราะอะไรอิ่มอยู่วันนี้รอกะเพรากะเพราตับไก่ไปซะจริงๆอ่ะไม่ได้โกหกด้วยจะทำไส้กรอกนะวันนี้เอาไส้ออกมาไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เดี๋ยวอร่อยจะไม่อ้วนให้อ้วนได้ยังไงพรุ่งนี้ทำไส้กรอกกินเล่นๆแล้วนะเอาไว้กินเล่นๆกลางคืนบายพี่ถึงไทยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ